สวัสดีครับอัปเดตภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุนกับผมอิทธิพลประสงค์ทรัพย์ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และที่ปรึกษาการลงทุนกลุ่มลูกค้า High Net Worth ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนแน่นอนครับสัปดาห์นี้นะครับเป็นประเด็นที่ใหญ่ที่สุดนะครับในปีนี้นะครับก็คือในเรื่องของการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งณวันที่ผมอัดอยู่ณตอนนี้ก็คือในช่วงของตอนบ่ายของวันพุธนะครับซึ่งเรากำลังอยู่ในช่วงของการเรียกว่านับคะแนนนะครับซึ่งในผลล่าสุดเองเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างพลิกโผเหมือนกันนะครับในเรียกบอกว่าโพเนี่ยที่ทำมาเนี่ยส่วนใหญ่จะบอกว่าไบเดนชนะนะครับแต่ว่าเมื่อผลการเลือกตั้งเนี่ยนับไปจริงแม้ว่ายังไม่เป็นทางการนะครับแต่ดูเหมือนกับว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยทำได้ดีทีเดียวเลยนะครับวันนี้เราเลยจะมาพูดคุยกันนะครับว่าในนับหลังจากนี้ไปเนี่ยนะครับอีก4ปีข้างหน้านะครับนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศมหาอำนาจนะครับไม่ว่าจะทั้งจีนหรือว่าทั้งสหรัฐนะครับจะเป็นอย่างไรในการที่ได้รับประธานาธิบดีคนใหม่และรวมถึงการที่ทางจีนเองเนี่ยเพิ่งมีการเรียกว่าประชุมแล้วก็วางแผนประจำปีนะครับซึ่งถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยซึ่งผู้เชี่ยวชาญวันนี้ที่จะร่วมพูดคุยกับผมเนี่ยต้องบอกว่าจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับวันนี้ผมอยู่กับดร.อาร์มตั้งนิรันดรอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์และผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับท่านให้เกียรติมาสัมภาษณ์ร่วมกับผมในวันนี้นะครับซึ่งถือว่าโอกาสที่ดีอย่างมากเลยนะครับวันนี้ดร.อาร์มอยู่กับผมแล้วครับอาจารย์อาร์มครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณอิทธิพลสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับครับผมอาจารย์เกาะติดในเรื่องของสถานการณ์การเลือกตั้งสหรัฐวันนี้เรียกว่าตื่นเต้นนะครับตั้งแต่เช้าเนี่ยช่วงแรกไบเดนดูเหมือนก็ทำได้ตามโพลนะครับแต่ว่าพอเข้าสู่ช่วงเที่ยงมาเนี่ยในรัฐต่างๆเนี่ยดูเหมือนกับโพลจะผิดแผนอีกแล้วนะครับมันมีสิ่งที่น่าสนใจน่าสังเกตอย่างไรบ้างครับอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยครับเราบอกว่ามันทรัมป์เนี่ยเราต้องเรียกว่า exceed expectation นะครับก็คือทำได้ดีกว่าที่ทุกคนคาดหมายไว้นะครับก็คือเราบอกดูผลโพลเนี่ยมันดูว่าเอ๊ะทรัมป์น่าจะแพ้นะครับแล้วก็หลายคนเนี่ยบอกว่าเอ๊ะมันอาจจะไปถึงกับระดับที่เรียกว่าแบบเป็นคลื่นสีฟ้านะครับก็คือไบเดนชนะขาดไปเลยนะครับแต่ตอนนี้ที่ชัดเจนเนี่ยก็คือครั้งนี้มันสูสีมากนะครับผมก็ยังคิดว่านะตอนนี้ก็คือตอนบ่ายเนี่ยนะครับที่เราคุยกันเนี่ยก็ยังสรุปไม่ได้ชัดเจนนะครับแล้วก็ดูแล้วเนี่ยคุณอิทธิพลมันกลายเป็นว่าคงจะเป็นหลักวันหรืออาจจะเป็นหลักเดือนด้วยซ้ำกว่าที่จะได้สรุปแบบ 100% ว่าเป็นใครนะครับหลักวันเนี่ยหมายถึงต้องรอการนับคะแนนให้ครบใช่ไหมครับทั้งการนับคะแนนที่ส่งมาทางไปรษณีย์ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้พิเศษกว่าทุกครั้งเพราะว่ามีคะแนนทางไปรษณีย์เนี่ยเยอะนะครับแล้วก็หลักเดือนเนี่ยหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าทะเลาะกันไปอีกขึ้นโรงขึ้นศาลนะครับก็ต้องรอศาลเนี่ยตัดสินซึ่งเวลาศาลตัดสินเนี่ยคุณอิทธิพลครับมันก็จะมีศาลของมลรัฐใช่ไหมครับแล้วก็ศาลสูงของมลรัฐแล้วก็ต้องไปศาลสูงของสหรัฐใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะอีก2ชั้น3ชั้นศาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยบอกว่าตอนแรกเนี่ยเราบอกว่าวันนี้มันมีความเป็นไปได้2แบบแบบแรกก็คือไบเดนชนะขาดไปเลยใช่ไหมครับหรือแบบที่2เนี่ยก็คือสูสีแล้วเนี่ยอันเนี้ยมันก็คือเราบอกว่าวันนี้ไม่รู้ผลแน่นอนนะครับเป็นหลักวันหลักเดือนแล้วนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจเนี่ยอันที่หนึ่งคุณอิทธิพลครับก็คือไม่ว่ายังไงเนี่ยทรัมป์เนี่ยก็ยังคงแพ้พอพูดแล้วโหวตนะครับเพียงแต่ว่าเรากำลังดูว่า electoral college เนี่ยเขาจะชนะไหมเพราะว่าตอนนี้นะครับรัฐเนี่ยมันผลการเลือกตั้งเนี่ยเขายังเก็บคะแนนได้แบบเดียวกันกับ4ปีที่แล้วเลยอ่ะใช่ไหมครับก็คือรัฐต่างๆที่เขาเคยชนะเขาก็เก็บไว้ได้นะครับรัฐที่แต่เดิมเนี่ยไบเดนเคยหวังว่าถ้าพลิกได้ก็จบเกมเลยเนี่ยอย่างเท็กซัสเนี่ยก็ตอนนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าไม่สำเร็จทรัมป์ได้ไปแล้วนะครับทรัมป์ได้รัฐสำคัญอย่างโอไฮโอซึ่งผลโพลตอนแรกก็บอกว่าไบเดนน่าจะได้แล้วก็รัฐที่สำคัญที่สุดเนี่ยที่ตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้นะครับในเวลาประเทศไทยข่าวก็ออกมาเนี่ยตั้งแต่แรกก็คือฟลอริดานะครับซึ่งคุณอิทธิพลครับไอ้ตรงเนี้ยมันมีสิ่งที่น่าสนใจมากเลยนะก็คือเข้าไปดูแล้วเนี่ยเขาพบว่าในฟลอริดาเนี่ยครับมันมีเขตนะฮะชื่อไมอามีเดดเนี่ยซึ่งเป็นเขตที่มันมักจะโหวตเดโมแครตอยู่แล้วเป็นฐานเสียงสำคัญของเดโมแครตแต่ปรากฏว่าไบเดนเนี่ยทำคะแนนได้แย่กว่าสมัยฮิลลารีคลินตันนะครับก็คือไบเดนชนะทรัมป์ในเขตเนี้ยแต่ว่าชนะในมาร์จิ้นที่น้อยนะครับโดยที่พอเข้าไปดูเนี่ยเขาปรากฏว่ากลายเป็นว่าคนผิวดำค
นฮิสแปนิกนะครับคนลาติโนเนี่ยนะครับก็คือคนกลุ่มน้อยเนี่ยซึ่งเรามักจะคิดกันนะว่าคนพวกนี้คงจะต้องออกมาช่วยกันคว่ำทรัมป์ใช่ไหมเพราะว่าทรัมป์ไม่ค่อยเป็นมิตรน่ะกับคนกลุ่มนี้แต่ปรากฏว่าไอ้คนกลุ่มนี้เนี่ยโหวตทรัมป์นะครับหรือว่าอย่างน้อยก็ไม่ออกมาใช้สิทธิ์ก็คือไม่ได้ตื่นเต้นกับการจะไปโหวตให้ไบเดนแล้วปรากฏว่าหลายคนเนี่ยวิเคราะห์ว่าไอ้เทรนด์เนี้ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ที่ฟลอริดานะครับแต่มันเกิดขึ้นที่นอร์ทแคโรไลนาด้วยนะครับซึ่งณขณะเนี้ยก็ทรัมป์ก็ยังนำอยู่ครับแล้วก็หลายคนเนี่ยก็บอกว่าแต่เดิมเนี่ยคิดว่าคนดำนะครับแล้วก็คนกลุ่มน้อยเนี่ยจะส่งคะแนนผ่านไปรษณีย์เนี่ยเยอะมากแต่ปรากฏว่าก็เป็นอัตราที่ต่ำมากก็คือกลายเป็นคนกลุ่มนี้ไม่ได้ตื่นเต้นน่ะที่จะออกมาเลือกไบเดนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ากลายเป็นว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มันมีเซอร์ไพรส์หลายอย่างเลยนะครับแต่ว่าที่สำคัญเนี่ยผมว่าที่หนึ่งนะคุณอิทธิพลครับก็คือสหรัฐเนี่ยตอนนี้แตกแยกมากอันนี้ชัดเจนเลยจะเป็น next normal ของสหรัฐเนี่ยคือผมคิดว่าไอ้สภาพความแตกแยกคือมันไม่มีคอนเซนซัสว่าจะไปทิศทางของไบเดนใช่ไหมครับ คือไอ้ความที่เราบอกว่ามันมี2ขั้วแตกแยกร้าวลึกเนี่ยผมมันยังชัดเจนแล้วก็ต้องยอมรับอะว่าทรัมป์เนี่ยทำได้เหนือความคาดหมายของทุกคนนะครับครับผมอาจารย์มองว่าการที่ไบเดนทำได้แย่กว่าเนี่ยมันเพราะเหตุใดการหาเสียงของเขาเองหรือว่าเพราะประเด็นที่อาจารย์บอกแหละมันเกิดการแตกแยกมากแล้วคนก็อาจจะเบื่อหน่ายก็เลยไม่ออกมาใช้สิทธิ์เป็นประเด็นหลังมากกว่าหรือเปล่าเดี๋ยวเราค่อยๆไล่เรียงไปทีละปัจจัยนะครับคุณอิทธิพลแต่ผมว่าอันดับแรกเนี่ยเขาบอกเลือกตั้งสหรัฐเนี่ยมันอยู่ที่turn out คืออยู่ที่ว่าฐานเสียงใครเนี่ยจะปลุกให้คนเนี่ยออกมาใช้สิทธิ์ได้มากกว่ากันนะครับจริงๆครั้งนี้น่าสนใจนะคุณอิทธิพลครับผมรอดูตัวเลขนะครับแต่ว่ามีคนเนี่ยวิเคราะห์ว่าครั้งนี้เทิร์นเอาท์ก็คือจำนวนคนออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยจะมากสุดเลยนะครับในประวัติศาสตร์ยุคใหม่เนี่ยนะครับก็คือมากกว่าการเลือกตั้งหลายๆครั้งที่ผ่านมาครับซึ่งมันก็น่าสนใจเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเทิร์นเอาท์เวลาที่มันคนออกมาเลือกตั้งเยอะๆเนี่ยนะมันมักจะเป็นผลดีกับฝ่ายเดโมแครตนะคุณอิทธิพลแต่ว่าครั้งนี้เราก็บอกว่าเอ๊ะมันก็ไม่ใช่เพราะว่ากลายเป็นว่าคนที่ออกมาส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือฐานเสียงทรัมป์ใช่ไหมหรือคนที่คิดแบบทรัมป์ซึ่งแต่ก่อนหน้านี้เขาอาจจะไม่ค่อยยุ่งกับการเมืองหรือไม่ค่อยสนใจการเมืองใช่ไหมเขาอาจจะเบื่อผู้สมัครทั้งสองพรรคแต่ตอนนี้เขารู้สึกว่าเอ๊ะเขาต้องไปโหวตทรัมป์ใช่ไหมแล้วผมคิดว่ากลายเป็นว่าคนที่โหวตทรัมป์เนี่ยคุณอิทธิพลครับมันมีจำนวนมากนะที่มันเป็นการโหวตที่ไม่ได้ชอบทรัมป์หรอกใช่ไหมแต่ว่าจะแสดงสัญลักษณ์บางอย่างอ่ะใช่ไหมครับซึ่งก็คือสัญลักษณ์ว่าอะไรครับเขาไม่พอใจชนชั้นนำเขาไม่พอใจคนมีการศึกษาเขาไม่พอใจสื่อกระแสหลักใช่ไหมครับแล้วเราบอกว่าอันนี้มันก็เกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจนะครับซึ่งก็คือสหรัฐเนี่ยชนชั้นกลางของสหรัฐเนี่ยรายได้เนี่ยไม่เพิ่มขึ้นมาเป็นเวลาหลายสิบปีนะคุณอิทธิพลที่เราคุยกันเนี่ยครับ Battleground States เนี่ยโอไฮโอนะครับเพนซิลเวเนียวิสคอนซินนะครับพวกนี้ใช่ไหมเคยเป็นเขตอุตสาหกรรมนะครับซึ่งเวลาทรัมป์หาเสียงทรัมป์ก็ไปยืนข้างหลังก็เป็นโรงงานแล้วทรัมป์ก็บอกโรงงานนี้ปิดไปอยู่ประเทศจีนใช่ไหมครับแล้วทรัมป์ก็บอกว่าจะเอางานกลับมาใช่ไหมครับแต่เราบอกว่าเนี่ยทรัมป์เนี่ยเขาหาเสียงกับกระแสแบบนี้นั่นผมว่ามีคนจำนวนมากที่คือโดยลักษณะก็ไม่ชอบทรัมป์อ่ะแต่ว่าเขาจะไปแสดงสัญลักษณ์บางอย่างว่าเขาไม่เอาอ่ะกับสื่อกระแสหลักกับชนชั้นนำกับทุกคนที่บอกว่าไม่ยอมรับทรัมป์ไม่เอาทรัมป์ใช่ไหมแต่ว่าคุณไม่เคยเห็นหัวเห็นใจเห็นความเดือดร้อนของคนกลุ่มนี้ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่นะครับเราบอกว่าเป็นคนผิวขาวเป็นชนชั้นกลางนะครับขณะเดียวกันเนี่ยครั้งนี้เมื่อกี้ผมโน้ตแล้วว่าทรัมป์เนี่ยก็ทำได้ดีกว่าที่คาดกับคนผิวดำนะครับแล้วก็กลุ่มคนผิวสีที่เป็นกลุ่มคนส่วนน้อยนะครับซึ่งอันนี้น่าสนใจเพราะว่าเพิ่งมีประเด็นเพิ่งมีประเด็นไปก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับเรื่อง Black Lives Matter หรืออะไรก็ตามเนี่ยกลายเป็นว่ามันไม่ได้เป็นไปตามที่หลายฝ่ายมองว่าประเด็นนี้จะทำให้เสียคะแนนออกไปกลายเป็นว่าเราก็ยังไม่รู้นะว่าสรุปจริงๆแล้วจะเป็นยังไงใช่ไหมครับอาจารย์คืออย่างนี้นะครับผมคิดว่าทรัมป์เนี่ยเขามีการสื่อสารเนี่ยที่แบบเราบอกว่ามันซับ
มันสับสนใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็อะไรครับเดี๋ยวเขาก็ดูชัดเจนว่าเขาเป็นพวกที่แบบเหยียดผิวอะนะครับคือมันดูออกเป็นอย่างนั้นใช่ไหมแต่ขณะเดียวกันนะครับกับกลุ่มคนดำกับกลุ่มฮิสแปนิกเนี่ยเขาก็สื่อสารว่าเอ้ยคุณไม่ต้องสนใจว่าผมเป็นคนยังไงอะแต่ว่าคุณได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจนะครับคำพูดที่เขาใช้ในการดีเบตกับโจไบเดนก็คือเขาบอกว่าเขาเป็นประธานาธิบดีที่ดีที่สุดกับคนดำใช่ไหมครับตั้งแต่อับราฮัมลินคอนเนี่ยเป็นต้นมาเลยใช่ไหมเราบอกฟังดูเวอร์มากใช่ไหมแต่ว่าพอยต์มันชัดเจนก็คือคนดำเนี่ยคุณไม่ต้องสนใจว่าทรัมป์เป็นคนยังไงแต่ว่าคุณดีขึ้นใช่ไหมครับคุณมีงานทำนะครับแล้วก็ปรากฏว่าอีกอันนึงก็คือทรัมป์เนี่ยหาเสียงโดยที่โจมตีโจไบเดนแล้วก็แคมาลาแฮร์ริสเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วจริงๆเนี่ยอย่างโจไบเดนเนี่ยเนื่องจากว่าเขาเป็นนักการเมืองมานานนะคุณอิทธิพลเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปดูประวัติเขาเนี่ยเราก็จะพบว่าเขาก็เคยสนับสนุนกฎหมายที่มันเป็นกฎหมายที่ไม่ดีกับคนดำใช่ไหมครับเราดูอย่างแคมาราแฮร์ริสเนี่ยจริงๆเนี่ยตอน primary ก็คือแข่งขันขั้นแรกของพรรคเดโมแครตเนี่ยแคมาราแฮร์ริสเนี่ยได้เสียงคนดำน้อยมากนะครับเพราะว่าแคมาราแฮร์ริสเนี่ยเคยเป็นอัยการที่แคลิฟอร์เนียแล้วก็จับคนดำเข้าคุกเดียวมากในตอนนั้นใช่ไหมคือกลายเป็นว่าทรัมป์เนี่ยก็โจมตีอย่างเงี้ยแล้วก็คุณอิทธิพลครับผมว่าแฟกเตอร์หนึ่งนะที่ผมว่าเราควรจะโน้ตในเรื่องการเลือกตั้งครั้งนี้แล้วผมว่ามันเกี่ยวข้องกับกระแสโลกเลยนะครับก็คือการเกิดขึ้นของโซเชียลมีเดียครับผมว่าตั้งแต่4ปีที่แล้วแล้วนะครับผมคุยเนี่ยกับอาจารย์ผมที่สหรัฐนะครับผมก็บอกอาจารย์ผมว่าผมนี่ไม่เข้าใจนะคือผมไม่เข้าใจคนสหรัฐเพราะว่าเราอ่านข่าวเนี่ยจากข่าวสื่อกระแสหลักเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงที่ยังมีคนออกไปเลือกทรัมป์อ่ะใช่มั้ยครับเพราะว่าสื่อเนี่ยมันมีแต่ข่าวเชิงลบมากกับทรัมป์ใช่มั้ยแต่อาจารย์ผมบอกว่าเฮ้ยมันมีคนนะครับอีกจํานวนมากเลยที่เค้าอยู่กับ Twitter เค้าอยู่กับสื่อโซเชียลมีเดียเค้าไม่ได้รับสื่อกระแสหลักแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณอิทธิพลเนี่ยเป็นแฟนคลับนั่งอ่าน Twitter ทรัมป์และอ่านแต่ Twitter ทรัมป์นะครับก็จะอยู่ในโลกคู่ขนานอีกโลกนึงใช่ไหมครับซึ่งเราบอกว่าเนี่ยครับมันก็เลยเป็นตัวที่อันเนี้ยก็เป็นประโยชน์ด้วยเพราะว่าเวลาที่ทรัมป์เนี่ยสามารถทาร์เก็ตคนเป็นกลุ่มได้ใช่ไหมครับในสื่อโซเชียลมีเดียแล้วก็ให้ข้อมูลยกตัวอย่างเช่นเขาก็ทาร์เก็ตคนผิวสีแล้วก็ให้ข้อมูลที่โจมตีโจไบเดนแคมาราแฮร์ริสนะครับผมว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ทรัมป์เนี่ยทำได้ดีกว่าคาดหมายไปมากครับผมโอเคเลยแม้ว่ายังสรุปไม่ได้นะครับอาจารย์แต่อยากให้อาจารย์ช่วยลองมองไปข้างหน้านะครับก็ทั้ง2กรณีเลยนะฮะก็ตอนแรกเนี่ยต้องบอกว่าทุกข่าวทุกสื่อแหละส่วนใหญ่จะไปมุ่งเน้นนโยบายของทางไบเดนนะแล้วก็อาจจะลดในเรื่องของนโยบายของทรัมป์เพราะอาจจะมองว่าไบเดนจะได้แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวทรัมป์จะมาจริงๆแล้วก็เลยอยากให้อาจารย์ช่วยมองภาพทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนโยบายการค้าระหว่างประเทศที่ถ้าทำได้นะครับสมัย2จะเกิดอะไรขึ้นนะในสมัยแรกเนี่ยต้องบอกว่าเกิดเรื่องเซอร์ไพรส์มากมายโดยเฉพาะในเรื่องของสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันรอบที่แล้วนะครับว่าประเด็นระหว่างจีนกับสหรัฐเนี่ยมันเป็นประเด็นที่ยาวนานแหละไม่ว่าใครจะเข้ามานะครับแต่ว่าในรูปแบบเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนไปแต่ว่าการที่ทรัมป์ได้รับการรีเอเล็กถ้าสมมติชนะจริงๆนะครับมันจะเสริมความมั่นใจแล้วมันจะทำให้เขาเนี่ยคิดอะไรออกมาที่มันอาจจะดูสุดโต่งได้ด้านไหนได้อีกบ้างนะครับอยากให้อาจารย์ช่วยสรุปและรวมถึงกรณีที่เกิดว่าไบเดนกลับมาแซงชนะได้ด้วยก็อาจจะให้อาจารย์ทิ้งท้ายในเรื่องของนโยบายของไบเดนด้วยครับครับคุณอิทธิพลผมคิดว่าเดี๋ยวเราเริ่มต้นนิดหนึ่งว่าตั้งแต่ตอนนี้นะครับถึง20มกราคมเนี่ยมันก็คงจะวุ่นวายอันนี้ผมกำลังจะบอกว่าหลักวันหรือหลักเดือนใช่ไหมครับก็คือหลักวันก็คือไอ้การนับคะแนนหลักเดือนก็คือฟ้องร้องกันในศาลใช่มั้ยครับแล้วก็ดูเนี่ยพอมันสูสีอย่างเงี้ยมันก็น่าจะยืดเยื้อนะครับเพราะว่าไบเดนเนี่ยก็คงจะมีแนวโน้มชัดเจนว่าไบเดนคงจะชนะพอปูล่าโหวตคือยังไงเนี่ยพอปูล่าโหวตเนี่ยยากมากเลยที่ทรัมป์จะชนะนะครับเพราะว่าแคลิฟอร์เนียเนี่ยแค่รัฐเดียวเนี่ยไบเดนชนะมาร์จิ้นเยอะมากใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเขามีความชอบธรรมที่จะสู้ใช่ไหมครับขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าทรัมป์เนี่ยนะครับสุดท้ายที่มันแพ้อยู่รัฐเดียวใช่ไหมครับต้องพลิกรัฐนี้เนี่ยใช่ไหมทรัมป์ก็จะกลับมาชนะElectoral College ได้เนี่ยทรัมป์ก็คงต้องพยายามทุกวิธีทางอ่ะที่จะให้นับคะแนนน้อยลงให้ไม่นับคะแนนไปรษณีย์ให้อะไรเพราะนั้นผมว่าช่วงนี้ถึง20
มกราเนี่ยยุ่งเหยิงนะครับครับแล้วก็ทรัมป์ก็ยังอยู่จนถึง20มกรานะครับครับหลายคนบอกว่าถ้าไบเดนพลิกกลับมาเนี่ยทรัมป์จะวางยาอะไรไบเดนหรือเปล่านะครับอาจจะไม่เหมือนว่าดีคนก่อนๆที่อะไรเตรียมถ่ายทอดงานนะครับอย่างราบรื่นนะครับแต่ว่าที่คุณนิพนธ์พูดเนี่ยถูกเลยก็คือกลายเป็นว่าวันนี้เราต้องมาพูดสิ่งที่เราไม่เคยพูดมาก่อนนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เวลาวิเคราะห์เนี่ยเราจะคุยกันว่าถ้าเป็นไบเดนนะโลกจะเป็นยังไงมันจะเปลี่ยนไปยังไงอะไรนะครับแต่เราเนี่ยมักจะไม่ได้คุยกันเลยใช่ไหมครับว่าเฮ้ยถ้าทรัมป์ได้ต่อเนี่ยใช่ไหมครับเขาจะเอามั่นใจขนาดไหนว่าเขาทำขนาดนี้คนยังเลือกเขาอ่ะใช่ไหมครับแล้วมันจะเป็นสมัยที่สองที่ทำไมครับที่เราบอกว่าเขาไม่ต้องเลือกตั้งอีกแล้วไงเพราะว่าประธานาธิบดีสหรัฐเป็นได้2สมัยเต็มที่ใช่มั้ยครับก็คือเค้าเนี่ยไม่มีข้อจํากัดแล้วว่าเค้าจะต้องไปแข่งอะไรกับใครแล้วใช่มั้ยครับก็คือเค้าเป็นแล้วเนี่ย4ปีครบก็เค้าก็ต้องเป็นไมค์เพนซ์หรือใครขึ้นมาแข่งประธานาธิบดีนะครับแต่ก็คือเราบอกว่า4ปีก่อนหน้าเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมันก็มีข้อจํากัดว่าทรัมป์ทําอะไรเนี่ยทรัมป์ต้องคิดนิดนึงว่ามันจะดีมั้ยกับการเลือกตั้งมันจะดีมั้ยกับฐานเสียงเค้าคนจะคิดยังไงนะครับหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะแต่ถ้าเกิดว่าพี่เป็นเทอม2แล้วพี่แบบไม่มีข้อจำกัดนี้เลยอ่ะนะครับจะยิ่งอะไรฮะบ้าบิ่นกว่านี้หรือเปล่าใช่ไหมครับแต่ว่าคุณอิทธิพลคือผมบอกว่าสไตล์เนี่ยมันจะอาจจะยิ่งกว่าเดิมใช่ไหมก็คือเป็นแนวบ้าบิ่นแนวพลิกกลับไปกลับมาใช่ไหมครับแนวนโยบายที่เราบอกว่าเหมือนกับขึ้นโรลเลอร์คอสเตอร์ทุกวันเนี่ยรถไฟเหาะใช่ไหมครับเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเนี่ยนะครับอาจจะยิ่งกว่าเดิมอีกใช่ไหมครับแล้วก็โลกเนี่ยมันก็จะเป็นในทิศทางเดิมกับ4ปีนะครับก็คือจะมีสงครามการค้าทรัมป์ก็จะออกไปจัดการนะครับมีเรื่องกับจีนมีเรื่องกับประเทศโน้นประเทศนี้ใช่ไหมครับเราบอกว่ามันก็จะเหมือน4ปีที่หนักข้อขึ้นนะครับแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็คือจากก่อนหน้านี้ที่เราคิดว่าไม่งั้นเนี่ย4ปีของทรัมป์เนี่ยมันก็จะเป็นข้อยกเว้นสั้นๆใช่ไหมของแล้วก็มันก็กลับมาเหมือนโลกของโอบามาเหมือนโลกสมัยก่อนใช่ไหมครับในยุคของไบเดนแต่กลายเป็นว่าทรัมป์เนี่ยก็จะเป็นตัวนำในกระแสใช่ไหมครับการสวนกระแสโลกาภิวัตน์การที่จัดการว่าจีนเป็นภัยคุกคามนะครับการที่ทำลักษณะของสงครามเย็นเพราะว่าทรัมป์เนี่ยเขาชอบบรรยากาศของความขัดแย้งนะเขาชอบบรรยากาศของความวุ่นวายยุ่งเหยิงใช่ไหมครับก็คือคนเนี่ยบอกว่าเขาเนี่ยรู้สึกอยู่ได้ดีเวลาที่รอบตัวมันยุ่งเหยิงไปหมดใช่ไหมหรือบางคนเนี่ยบอกว่าบางทีเขาสร้างความยุ่งเหยิงเองแล้วเขาก็เป็นคนที่จัดการลบปัญหาความยุ่งเหยิงที่เขาสร้างขึ้นแล้วก็บอกว่าทุกอย่างดีขึ้นใช่ไหมครับจริงๆก็คือแก้ปัญหาที่ตัวเองสร้างขึ้นมาแต่เดิมไม่มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช่ครับแต่ผมว่าเราก็จะเห็นโลกแบบเดิมแต่อาจจะหนักขึ้นด้วยนะครับซึ่งถ้าเป็นไบเดนเนี่ยเราก็จะบอกว่าตอนนี้ไบเดนก็จะมีปัญหาที่น่าสนใจนะคุณอิทธิพลครับเพราะว่าเขาไม่ได้ชนะขาดครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้ปกครองง่ายๆนะครับคุณอิทธิพลเพราะว่ามันชัดเจนเลยว่ามันเป็นสังคมที่แตกแยกสูงแล้วก็ลึกมากแล้วนะครับสหรัฐเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไบเดนขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่างานก็หนักใช่มั้ยครับคือไม่ใช่ว่าจะผลักดันนโยบายที่เขานําเสนอเนี่ยได้เต็มที่เพราะว่าครึ่งนึงเนี่ยใช่มั้ยครับเราก็บอกว่าก็ยังจะต้องทัดทานเขานี่เรายังต้องรอผลของคอนเกรสกับSenateใช่ไหมครับใช่ครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าไบเดนเนี่ยถ้าเป็นไบเดนแล้วก็เป็นเดโมแครตทั้งหมดเนี่ยเขาก็อาจจะได้ผลักดันนโยบายแต่ว่าผมว่ายากอ่ะใช่ไหมครับมันก็คงเป็นไบเดนผสมกับริพับลิกันนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าถ้าเป็นไบเดนเนี่ยเขาไม่สามารถทำได้เต็มที่นะครับสิ่งที่เขาหาเสียงหรือว่าอเจนดาที่มันเป็นอเจนดาฝ่ายซ้ายของพรรคเดโมแครตนะครับขณะเดียวกันเนี่ยรีพับลิกันเนี่ยนะครับเราบอกว่าตอนนี้เขามีอิทธิพลมากนะครับเพราะว่าแม้กระทั่งในศาลสูงเนี่ยเขาก็เพิ่งแต่งตั้งใช่ไหมครับผู้พิพากษาคนใหม่นะครับเข้าไปเนี่ยทำให้เขามีเสียง6-3นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าไบเดนขึ้นมาเนี่ยไม่ได้ปกครองง่ายนะครับแน่นอนว่าไบเดนเนี่ยเราได้เคยวิเคราะห์กันไปว่าไบเดนเนี่ยก็คงจะเปลี่ยนรูปแบบของนโยบายต่างประเทศนะครับความขัดแย้งกับจีนจะยังขัดแย้งกันอยู่ไม่กลับมารักกันแล้วนะครับแต่ว่าลักษณะจะไม่ใช่การทำเทรดวอร์แบบทรัมป์แล้ว
แต่ว่าจะเป็นการแสวงพันธมิตรใช่ไหมครับเพื่อปิดล้อมจีนนะครับผมเนี่ยคาดหมายว่าถ้าเป็นไบเดนเนี่ย TPP ก็จะกลับมานะครับก็คือการทำ Trans-Pacific Partnership ทีมต่างประเทศของโอบามาจะกลับมานโยบายเนี่ยจะคล้ายๆกับสมัยโอบามาแต่ว่าไบเดนเนี่ยจะเป็นโอบามาที่ชงฉากหน่อยนะครับก็คือคงจะอะไรฮะหน้าฉากก็คงจะบอกว่าจีนเนี่ยเป็นภัยคุกคามนะครับซึ่งโอบามาอาจจะสุภาพนะครับหน้าฉากไม่บอกอย่างนั้นแต่ว่าหลังฉากก็พยายามที่จะหาพันธมิตรมาปิดล้อมจีนนะครับนโยบายไบเดนก็จะกลับไปคล้ายๆกับโอบามาโอเคก็โอเคก็น่าจะได้เห็นถ้าสมมุติว่าเป็นทรัมป์ขึ้นมาจริงๆเนี่ยไอตัวการเจรจาสงครามการค้าซึ่งเปิดภาพไปว่าเป็นเฟส1ไปแล้วนะครับแล้วก็การเจรจาเฟส2ก็คงน่าจะต้องได้เห็นนะครับแต่ว่าจะเมื่อไหร่จะเข้มข้นแค่ไหนก็ต้องไปว่ากันอีกทีนึงทีนี้ด้านจีนบ้างอาจารย์มองว่าจีนเนี่ยมีการรับมือคือระหว่าง2คนเนี้ยครับเขาจะรับมือคนไหนเนี่ยได้ง่ายกว่ากันเมื่อกี้อาจารย์บอกแล้วว่า2ท่านเนี่ยทั้งทรัมป์กับไบเดนเนี่ยมีแนวทางที่อาจจะแตกต่างกันแต่ว่าไม่ได้เป็นมิตรกับจีนแน่ๆแต่ว่าจีนเองเนี่ยก่อนหน้านี้จริงๆในกระแสข่าวนึงเนี่ยผมอ่านมาเหมือนกันว่าเอาจริงแล้วจีนอาจจะชอบทรัมป์มากกว่าด้วยนะเพราะว่าเหมือนกับรู้แนวทางแล้วก็รับมือได้นะฮะแต่ว่าถ้าเป็นไบเดนเนี่ยซึ่งใช้ความสัมพันธ์ในกลุ่มประเทศมากขึ้นเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นว่าเขาต้องมาต่อกรเยอะมากขึ้นอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงครับในเรื่องของจีนครับผมว่าน่าสนใจครับจีนอาจจะไม่ได้แคร์มากขนาดนั้นแล้วใช่ไหมเพราะอะไรครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับคุณอิทธิพลครับไม่ว่าจะเป็นทรัมป์หรือไบเดนนะครับไอ้ช่วงระยะสั้นเนี่ยนะครับยังไม่ยุ่งอะไรกับจีนมากมายหรอกเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยคือโควิดเนี่ยจะต้องจัดการก่อนใช่ไหมครับแน่นอนว่าทรัมป์เนี่ยอาจจะเป็นอีกแบบนึงคือทรัมป์ไม่ค่อยสนใจปัญหาเรื่องโควิดใช่ไหมครับหรือพยายามที่จะอะไรทำให้มันรู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่ใช่ไหมครับขณะที่ไบเดนเนี่ยตรงกันข้ามคือไบเดนนี่ทำเหมือนต้องปิดประเทศมาจัดการเรื่องนี้ก่อนถึงค่อยว่าเรื่องอื่นใช่ไหมคือเรื่องนี้ต้องเป็น priority หลักที่มาจัดการเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถึงเป็นไบเดนนะครับคุณอิทธิพลครับในระยะสั้นเนี่ยก็คงยังไม่ไปยุ่งอะไรกับจีนใช่ไหมครับแต่ว่าคงจะต้องโฟกัสภายในประเทศโดยเฉพาะจัดการโควิดเนี่ยให้อยู่หมัดครับส่วนทรัมป์เองก็เหมือนกันเนี่ยเราก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่เราบอกว่าจัดการจีนรู้สึกแข็งข้อขึ้นกับจีนเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นสงครามน้ำลายนะครับมากกว่าจะมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันคือมันไม่ได้มีการตั้งกำแพงภาษีแข่งกันเหมือนปีที่แล้วแล้วนะครับเฟสหนึ่งก็ยังอยู่ใช่ไหมครับเพราะว่าไม่มีกำลังอ่ะใช่ไหมตอนนี้มันต้องจัดการปัญหาเรื่องโควิดแล้วก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในประเทศก่อนนะครับแต่ว่าข้อสังเกตเนี่ยนะครับจากนักยุทธศาสตร์ของจีนเนี่ยมันก็มีข้อสังเกตว่าถ้าเป็นทรัมป์เนี่ยมันดีกับจีนในระยะยาวนะครับในแง่ที่ว่าทรัมป์เนี่ยไม่ค่อยมีกลยุทธ์ระยะยาวอ่ะใช่ไหมคือทรัมป์นี่เก่งในเรื่องการทุบจัดการสร้างกระแสระยะสั้นแต่ว่าทรัมป์ไม่ใช่คนที่มองอะไรยาวๆนะครับทรัมป์ไม่ได้มีแผนว่าจะต้องจัดการในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในสหรัฐอย่างไรจะแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำอย่างไรจะแสวงพันธมิตรอย่างไรใช่ไหมครับซึ่งสิ่งนี้เป็นตรงกันข้ามกับไบเดนใช่ไหมครับคือไบเดนเนี่ยจะมองภาพระยะยาวการปฏิรูป WTO เพื่อที่จะจัดการจีนนะครับการค้าโลกใช่ไหมครับการทำ TPP เพื่อปิดล้อมจีนนะครับคล้ายๆกับโอบามาคุณอิทธิพลแต่ว่าสมัยโอบามาเนี่ยคนเนี่ยวิจารณ์โอบามาเยอะว่าโอบามาเนี่ยมีแต่แผนระยะยาวแต่โอบามาไม่มีแผนระยะสั้นตรงข้ามกันเลยใช่มั้ยก็เลยทําให้จีนเนี่ยนะครับระยะสั้นนี่จีนออกไปบุกโลกจีนโอ้โหแสดงบทบาทจีนนี่เข้มเกริมมากในทะเลจีนใต้ใช่มั้ยเพราะว่าโอบามาไม่มีแผนระยะสั้นแต่ว่าโอบามาไปวางแผนนะครับที่จะทําTPP ที่จะปิดล้อมจีนในระยะยาวที่จะอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยครับคือไบเดนเนี่ยจะต้องอะไรจัดการจีนในระยะสั้นเนี่ยมากขึ้นแต่ว่าไบเดนก็จะมีแผนระยะยาวซึ่งสืบทอดมาจากลักษณะนโยบายของสมัยโอบามาด้วยนะครับซึ่งในสัปดาห์ที่แล้วนะครับในด้านของจีนเองเนี่ยก็มีการประชุมใหญ่ประชุมพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนซึ่งเป็นการคุยกันในเรื่องของแผนพัฒนาเศรษฐกิจระยะยาวซึ่งเขาจะคุยกันทุกๆ5ปีใช่ไหมอาจารย์ซึ่งในครั้งนี้จะเป็นฉบับที่14อาจารย์ติดตามแล้วดูในเรื่องของการประชุมครั้งนี้ครับสิ่งที่เป็นสาระสำคัญที่ออกมาจากการประชุมครั้งนี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปจากแผนฉบับเก่าอย่างไรนะครับอยากให้อาจารย์ช่วยสรุปให้ฟังครับ
โอ้ผมว่าสำคัญมากเลยครับคุณนิติพลผมอยากให้คอนเท็กซ์ท่านผู้ฟังนิดนึงนะครับคือประเทศจีนเนี่ยเขามีความฝัน100ปีเนี่ย2ครั้งนะครับก็คือ100ปีแรกเนี่ยก็คือ2021นะครับซึ่งก็คือจุดเริ่มต้นของแผนฉบับใหม่เนี่ยเขาเป็นจะเป็นประเทศที่ไม่มีคนยากจนแล้วนะครับแล้วก็100ปีที่2เนี่ยคือ2050นะครับคือ100ปีแรกเนี่ย2021เนี่ยคือ100ปีของการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์นะครับ100ปีที่2 2050เนี่ยคือ100ปีของการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนก็คือชนะสงครามกลางเมืองนะครับ2050เนี่ยจะต้องเป็นประเทศที่แข็งแกร่งนะครับภาษาจีนเนี่ยเขาเรียกเฉียงกัวนะครับ strong country นะครับฝรั่งแปลว่ามหาอำนาจนะครับแต่ว่าผมแปลว่าแข็งแกร่งแล้วกันนะครับจะเป็นมหาอำนาจหรือเปล่านั่นอีกเรื่องนะครับแต่ว่าระหว่าง2020กับ2050เนี่ยจุดกึ่งกลางคือ2035นะครับจีนก็ตั้งเป้าหมายว่า2035เนี่ยจีนจะเป็นประเทศทันสมัยเป็นประเทศสมัยใหม่แล้วเราก็บอกว่าแผน5ปีทำไมแผน14เนี่ยถึงสำคัญมากๆนะครับเพราะว่ามันจะเป็นแผนฉบับแรกนะครับในซีรีส์3แผนนะครับจากนี้จนถึง2035ครับนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับมันก็มีไอเดียหลักสำคัญเนี่ย3ไอเดียในแผนนี้ครับคุณอิทธิพลไอเดียแรกนะครับมันมีคอนเซ็ปต์เดี๋ยวเราค่อยๆไขไปทีละข้อนะครับแต่ไอเดียแรกเนี่ยก็คือคอนเซปต์ชื่อ two circulations ครับหรือที่เราเรียก dual circulation dual circulation ใช่ครับคอนเซปต์ที่2เนี่ยก็คือเรื่องเทคนะครับแล้วก็คอนเซปต์ที่3เนี่ยก็คือเรื่องของ green energy พลังงานสะอาดนะครับก็เริ่มที่2หมุนเวียนนะครับ dual circulation ก่อนนะครับก็คือจีนเนี่ยบอกว่าต่อไปนี้นะครับจะต้องใช้เศรษฐกิจภายในประเทศนะครับเป็นตัวหลักเป็นแกนหลักนะครับก็คือกลับมาเน้น domestic economy อันนี้ก็คือหมุนเวียนแรกก็คือหมุนเวียนภายในนะครับแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ได้แปลว่าจะปิดประเทศนะครับไม่คบค้ากับชาวบ้านใช่ไหมครับก็ยังมีหมุนเวียนที่2คือหมุนเวียนต่างประเทศนะครับหมุนเวียนการค้าระหว่างประเทศเพียงแต่ว่าหมุนเวียนที่2เนี่ยจะเชื่อมโยงกับหมุนเวียนแรกนะครับก็คือไอ้การค้าต่างประเทศเนี่ยจะเป็นการค้าที่อาศัยฐานนะครับที่ตลาดภายในขนาดใหญ่ของจีนนะครับความหมายเนี่ยก็คือจากเดิมเนี่ยจีนเป็นประเทศที่เน้นการส่งออกใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้จีนก็จะส่งเสริมการนำเข้ามากขึ้นนะครับส่งเสริมในการเชื่อมโยงให้ต่างประเทศสามารถที่จะเข้ามาค้าขายในเมืองจีนนะครับก็จะมีการพยายามที่จะเปิดตลาดในหลายภาคเศรษฐกิจเนี่ยให้เปิดกว้างมากขึ้นนะครับหลายคนบอกว่าจีนจะเปลี่ยนจากการเป็นแค่ผู้ขายนะครับมาเป็นผู้ซื้อนะครับจากที่จะจัดแต่ Export Expo ก็มาจัด Import Expo นะครับแล้วเราบอกว่าคุณอิทธิพลครับคนซื้อของเนี่ยเขาก็เป็นคนกำหนดเกมนะใช่ไหมครับจะใช้หยวนดิจิตอลใช่ไหมครับจะใช้มาตรฐานอะไรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือความหมายของ dual circulation นะครับแต่ว่าประเด็นหลักก็คือเน้น domestic economy ใช่ไหมครับเน้นเศรษฐกิจภายในก็คือความหมายครับก็คือถ้าไปขายตลาดสหรัฐ300ล้านคนเนี่ยไปไม่ได้เพราะว่ามีกำแพงภาษีเนี่ยก็ไม่เป็นไรขอขายชนชั้นกลางจีนใหม่600ล้านคนใช่ไหมครับการพัฒนาเทคโนโลยีอันนี้ก็คือธีมที่2ใช่ไหมครับว่าจีนเนี่ยก็จะเน้นต่อไปนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีที่เราบอกว่าเป็นเรื่องของปัญญาประดิษฐ์นะครับเป็นเรื่องของ 5G นะครับเป็นเรื่องของ Internet of Things ซึ่งหลายคนถามอิทธิพลว่าแล้วจีนเนี่ยจะพัฒนามีเคล็ดลับยังไงมันก็ไปเชื่อมกับข้อแรกก็คือเคล็ดลับก็คือใช้ประโยชน์จากขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่มโหฬารภายในประเทศใช่ไหมครับก็คือพูดง่ายๆก็คืออย่างเรื่อง AI เนี่ยเราก็บอกว่าถ้ามันมี Big Data ใช่ไหมครับถ้ามันมีข้อมูลปริมาณมหาศาลเนี่ยมันก็ทำให้ AI ฉลาดขึ้นใช่ไหมครับเราบอกว่าในการพัฒนาเทคโนโลยีนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีตลาดขนาดใหญ่เนี่ยคุณก็มีกำไรมากขึ้นที่จะเอาไปพัฒนาเป็น R&D นะครับก็คือไอ้การพัฒนาเทคโนโลยีเนี่ยก็ผูกกับไอ้ฐานของตลาดขนาดใหญ่ใช่ไหมครับซึ่งก็คือเรื่องของข้อแรกที่บอกว่าเน้น domestic economy นะครับ to circulation แล้วก็มา tech นะครับ
แล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับก็คือ clean energy ก็คือพลังงานสะอาดนะครับอันเนี้ยค่อนข้างน่าสนใจอิทธิพลเพราะว่าแผนก่อนๆเนี่ยเมืองจีนเนี่ยนะครับเขาตั้งเป้าหมายเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขามักจะเรียกว่าเป็นเป้าหมายอ่อนเป้าหมายอ่อนก็คือทำได้ก็ดีนะครับแต่ว่าทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรยืดหยุ่นใช่ไหมหยวนๆใช่ไหมครับแต่ว่าครั้งเนี้ยเขาบอกว่าเรื่องพลังงานสะอาดเนี่ยเป็นเป้าหมายแข็งนะครับก็คือหมายถึงว่าต้องทำให้ได้แล้วก็เป้านี้จะไม่เปลี่ยนนะครับแล้วก็ที่สีจิ้นผิงเนี่ยไปพูดที่ UN ก็คือบอกว่าจีนเนี่ยจะเป็นประเทศคาร์บอนนิวทรอลิตี้เนี่ยภายในปี2060นะครับซึ่งอันเนี้ยก็จะทำให้ชัดเจนเลยว่าเขาจะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดอันเนี้ยเป็นเรื่องสำคัญหลายคนเนี่ยเปรียบเทียบนะว่ามันจะคล้ายๆกับว่า10ปีที่แล้วคุณอิทธิพลครับจีนเนี่ยก็พัฒนาเน้นเรื่องอุตสาหกรรมสมาร์ทโฟนคนจีนเนี่ยขึ้นมาแข่งได้ทั้ง Oppo ทั้ง Huawei ทั้ง Xiaomi ใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้จีนก็จะมาเน้นรถยนต์พลังงานสะอาดนะครับก็คือไม่ใช่แค่ Tesla นะแต่ต้องมีแบรนด์จีนด้วยแล้วจีนก็หวังนะครับว่าเนี่ยจะเป็นอุตสาหกรรมสำคัญแห่งอนาคตวันนั้นก็เป็น3เรื่องหลักเลยที่ได้จากการประชุมครั้งนี้นะครับซึ่งในแง่ของดูเหมือนกับว่าทั้ง3เรื่องเนี่ยก็เน้นในเรื่องของคุณภาพซะเยอะถูกไหมครับจะไม่ได้เน้นเรื่องของขนาดคือมันจะไม่มีละตามข่าวก็จะเหมือนกับบอกว่าเน้นที่คุณภาพไม่ได้เน้นที่ตัวความเร็วแล้วถูกไหมฮะก็คือไม่ได้เน้นที่ปริมาณใช่ไหมครับใช่เน้นที่คุณภาพใช่ไหมซึ่งไอ้สามเรื่องนี้ครับคุณทิพย์พลครับมันเชื่อมโยงกันในเรื่องคุณภาพไงหมายความว่าไงครับหมายความว่าเรื่องแรกเนี่ยนะครับก็คือใช้ประโยชน์จากตลาดขนาดใหญ่ซึ่งเป็นตลาดผู้บริโภคชนชั้นกลางรุ่นใหม่ใช่ไหมครับซึ่งเขาบอกว่าไอ้ข้อดีก็คือชนชั้นกลางจีนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยไม่มีเงินอะแต่ตอนนี้มีเงินแล้วตอนนี้มีเทสและมีรสนิยมใช่ไหมครับตอนนี้ต้องการของที่มีคุณภาพมากขึ้นต้องการของที่อะไรครับไฮเทคขึ้นนะครับสมัยก่อนก็อาจจะต้องออกไปช้อปปิ้งเมืองนอกใช่มั้ยครับตอนนี้โควิดออกไปไม่ได้ใช่มั้ยทํายังไงที่จะผลิตของจีนเนี่ยที่จะตอบโจทย์ตลาดเนี้ยได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทันท่วงทีใช่มั้ยครับอันที่2ใช่มั้ยก็คือเทคเนี่ยเราก็บอกว่าแน่นอนน่ะเทคเนี่ยก็คือแต่เดิมเนี่ยจีนเนี่ยผลิตอะไรตู้เย็นใช่มั้ยครับเครื่องซักผ้านะครับราคาถูกใช่มั้ยครับผลิตได้ถูกที่สุดเลยใช่มั้ยครับแต่ตอนนี้จะทำยังไงที่จะผลิตสมาร์ทตู้เย็นใช่ไหมสมาร์ทเครื่องซักผ้าก็คือเป็นตู้เย็นเครื่องซักผ้าที่เชื่อมกับอินเทอร์เน็ตพูดกับเราได้มี AI คิดถึง Xiaomi ใช่ไหมครับคุณอิทธิพลว่าได้มันเป็นสมาร์ทของต่างๆใช่ไหมครับมันมีตัวอินเทอร์เน็ตเชื่อมกับอินเทอร์เน็ตได้เชื่อมกับแอปได้มี AI ที่อาจจะพูดคุยกับเราได้นะครับอันนี้ก็คือมันก็ตอบโจทย์อะไรครับการยกระดับสินค้าถูกไหมครับเทคก็ตอบโจทย์เรื่องนี้แล้วก็ข้อสุดท้ายข้อ3เนี่ยพลังงานสะอาดเนี่ยมันก็ตอบโจทย์คุณภาพชีวิตนะครับแล้วก็ตอบโจทย์ด้วยเรื่องอนาคตเนี่ยสิ่งแวดล้อมของจีนนะครับอันนี้มันก็เป็นเรื่องของความยั่งยืนนะครับก็คือผมคิดว่าอะไรครับการเมืองจีนเนี่ยมันก็อยู่ไม่ได้ถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจดีแต่ว่าไม่มีอากาศหายใจอ่ะใช่ไหมครับคือปักกิ่งสมัยก่อนนะที่เราบอก PM 2.5 เนี่ยวิกฤตมากใช่ไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรื่องพลังงานสะอาดเนี่ยมันตอบโจทย์สิ่งแวดล้อมนะครับตอบโจทย์คุณภาพชีวิตแต่ว่าจริงๆเนี่ยที่มีคนวิเคราะห์เหมือนกันนะครับอิทธิพลนิตยสารอีโคโนมิสต์เนี่ยผมก็จะว่าฉบับเมื่อไม่กี่เดือนผ่านมาเนี่ยก็วิเคราะห์ว่าไอ้การทุ่มกำลังเต็มที่เลยกับการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดเนี่ยมันมีนัยยะในเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศด้วยครับเพราะว่าดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมันผูกกับปิโตรดอลลาร์ใช่ไหมครับก็คือผูกกับการซื้อน้ำมันใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าต่อไปมันเข้าสู่ยุคพลังงานสะอาดเนี่ยมันก็อาจที่จะท้าทายนะครับการเป็นสกุลเงินเป็นหลักของดอลลาร์สหรัฐได้ด้วยนะครับซึ่งอาจารย์ดร.อาร์มเพิ่งออกหนังสือใหม่เหมือนกันเลยเขียนพูดถึงในเรื่องของไชน่า next normal นะครับโลกในชุกยุคหลังวิกฤตโควิดแล้วก็อาจจะเป็นยุคประธานาธิบดีของสหรัฐอีก4ปีข้างหน้าด้วยอาจารย์มีอะไรจะแชร์หรือเสริมไหมฮะว่าไอ้สิ่งที่เขาประชุมกันเมื่อวีคที่แล้วเนี่ยของพรรคคอมมิวนิสต์จีนกับสิ่งที่อาจารย์คาดการมองเห็นว่า next normal ของจีนคืออะไรครับผม
ครับเรามาดู next normal ของทั้งสหรัฐและจีนดีไหมครับคุณอิทธิพลว่าผมว่าเพราะว่าตอนนี้เราเริ่มเห็นวันนี้เลือกตั้งนี่ผมว่าเราเห็นเลยนะว่า next normal ของสหรัฐเนี่ยครับคุณอิทธิพลครับก็คือความขัดแย้งมันฝังลึกเลยครับมันไม่ได้มี consensus ไปในทิศทางที่แต่เดิมเราคาดว่าเฮ้ยถ้าโจไบเดนชนะขาดเนี่ยก็แปลว่าคนสหรัฐเขาไม่โอเคกับวิธีของทรัมป์ใช่ไหมครับแต่พอสูสีขนาดนี้นะครับคุณนิพนธ์ครับ next normal ของสหรัฐอย่างที่ผมบอกแล้วถึงไบเดนขึ้นมาไม่ได้ปกครองง่ายๆใช่ไหมครับแล้วถ้าทรัมป์ขึ้นมาเนี่ยทรัมป์เขาไม่สนใจอยู่แล้วคนที่เห็นตรงข้ามกับเขาเขาจะยิ่งบอกว่าเขาทำอย่างเงี้ยคนยังเลือกเขาตั้งขนาดนี้แล้วคนนั้นเลือกเขาขนาดนี้เพราะว่าเขายืนยันที่จะทำแบบที่เขาทำอ่ะใช่ไหมยิ่งมั่นใจเลยยิ่งมั่นใจใช่ไหมเพราะว่า next normal ของสหรัฐเนี่ยก็อะไรฮะถ้าเป็นทรัมป์นี่ก็คือยิ่งแบบทรัมป์อ่ะใช่ไหมครับถ้าเป็นไบเดนเนี่ยไบเดนก็ไม่สามารถจะทำแบบไบเดนที่เป็นนโยบายก้าวหน้าได้เต็มที่นะครับ next normal ของจีนใช่ไหมครับผมคิดว่ามันก็จะเป็นโลกที่หลังโควิดเนี่ยนะครับซึ่งเราบอกว่าความขัดแย้งกับสหรัฐเนี่ยจะเป็นเรื่องปกติแล้วนะครับผมคิดว่าหลายคนบอกว่าจากนี้ไป40ปีคุณอิทธิพลครับก็คือสงครามเย็นอ่ะนะครับเพราะว่า40ปีเลยครับอาจารย์40ปีเพราะว่าอะไรครับเรามองอย่างนี้คุณอิทธิพลครับเรามองว่า2030นะครับโดยคาดการณ์เนี่ยขนาดเศรษฐกิจจีนเนี่ยจะใหญ่แซงหน้าขนาดเศรษฐกิจสหรัฐใช่ไหมแต่ความหมายของคำว่าแซงหน้าเนี่ยจริงๆก็คือเท่ากันถูกไหมครับก็คือเริ่มเท่ากันแล้วก็แซงใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้หมายถึงว่าจีนจะโอ้โหขาดในการที่เป็นผู้นำใช่ไหมครับแต่มันเริ่มเท่ากันแล้วนะครับคือจีนเนี่ยถ้าเกิดว่าจีนไม่สะดุดขาแล้วก็จีนสามารถเติบโตไปได้อย่างระยะยาวเนี่ยนะครับมันต้องถึง2060อ่ะจีนถึงจะมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่กว่าสหรัฐ2เท่าจะเป็นมหาอำนาจแท้จริงแล้วอันนั้นถ้าอย่างนั้นนะครับเราก็บอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ย40ปีเนี้ยก็คือตั้งแต่2020ตอนนี้ใช่ไหมสุดถึง2030ที่มันเท่ากันแล้วนะครับขนาดเศรษฐกิจนะครับแล้วเนี่ยฮะต่อเนื่องไปนะครับว่าจีนจะทะยานต่อไปไหมหรือจะยังไงเนี่ยนะครับผมว่ามันเป็นยุคของความขัดแย้งในเชิงยุทธศาสตร์อยู่แล้วระหว่างจีนกับสหรัฐนะครับแล้วก็ next normal เนี่ยในระยะสั้นนะครับของจีนเนี่ยก็คือต้องหันมาพึ่งภายในประเทศนะครับเพราะว่าโลกข้างนอกนี่ยังวุ่นวายกับโควิดอยู่เลยนะครับแล้วก็ตลาดข้างนอกเนี่ยก็ส่งไปไม่ได้นะครับเนื่องจากโควิดเนื่องจากตลาดหดด้วยแล้วก็เนื่องจากกำแพงภาษีด้วยใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยจีนก็ต้องกลับมาเน้นพลังการบริโภคภายในประเทศมากขึ้นนะครับแล้วก็บวกกับข้อสุดท้ายก็คือที่เมื่อกี้คุณอิทธิพลย้ำเน้นกับท่านผู้ฟังแล้วนะครับก็คือการยกระดับนะครับจากเดิมที่เน้นปริมาณมาเป็นการเน้นคุณภาพนะครับว่าเป็นเรื่องเทคเรื่องกรีนเอเนจีพวกนี้นะครับมากขึ้นอันนี้อาจจะมีคำถามแทรกเพิ่มเข้ามานิดนึงนะฮะเนื่องจากว่าเมื่อกี้อาจารย์ก็เล่าว่า3คีย์เวิร์ดหลักที่ได้จากการประชุมของจีนอันนี้จีนนะครับก็โดยเฉพาะเรื่องประเด็นที่2คือเรื่องของเทคโนโลยีนะฮะแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยเทคโนโลยีของจีนเนี่ยก็เรียกว่าโตขึ้นมาเร็วมากนะครับแล้วก็เรียกว่าสหรัฐเองก็พยายามที่จะไต่ตัดขาประเด็นเหล่านี้ก็น่าจะได้เห็นต่อแต่ว่าประเด็นหนึ่งก็คือว่าเป็นประเด็นสดๆร้อนๆเลยครับอาจจะขอความเห็นอาจารย์นิดนึงว่าในขณะที่กำลังบอกว่าจะส่งเสริมเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็กำลังจะมี IPO ของหุ้นขนาดใหญ่ของกลุ่มการเงินของอาลีบาบาก็คือแอนกรุ๊ปแต่ปรากฏว่าล่าสุดดูเหมือนจะมีการชะลอออกไปเหมือนกันซึ่งประเด็นนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่ามันจะไปทำให้ภาพของการเติบโตของกลุ่มเทคหรือว่าในแง่ของการที่อยากจะมีบริษัทใหญ่ๆแบบนี้แต่ว่ากลายว่าจีนเองก็มีกฎระเบียบมีการควบคุมเนี่ยมันอาจจะเป็นอุปสรรคหรือเปล่าครับครับจริงๆต้องเรียนคุณอิทธิพลว่าเมื่อกี้เราพูดกันในเรื่องของแผน14ในแง่ที่ว่าเขาต้องการจะทำอะไรบ้างใช่ไหมครับต้องการที่จะสร้างอะไรบ้างเพิ่มอะไรบ้างนะครับแต่ว่าแผน14เนี่ยจริงๆมันมีอีกมิติหนึ่งก็คือต้องการที่จะป้องกันอะไรไม่ทำอะไรนะครับแล้วสิ่งสำคัญเนี่ยที่ต้องการป้องกันเนี่ยนะครับก็คือหัวใจอันแรกเลยที่เป็น priority หลักเลยนะครับก็คือป้องกันทุกวิถีทางที่จะไม่ทำให้เกิดวิกฤตการเงินใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในจีนเนี่ยคุณอิทธิพลครับมันมีดีเบตใช่ไหมครับว่ารัฐบาลจีนนะครับหรือว่าหน่วยงานกำกับดูแลของจีนเนี่ยเคร่งครัดไปไหมใช่ไหมครับทำเพราะว่ากลัวมากเรื่องความเสี่ยงทางการเงิน
ช่ไหมครับจนมันทำให้นวัตกรรมทางการเงินมันเกิดขึ้นได้ยากหรือเปล่าใช่ไหมครับซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่ามันก็เป็นประเด็นที่มันเป็นการบาลานซ์นะระหว่างสองเรื่องใช่ไหมครับก็คืออันนึงเนี่ยคุณก็โอเคคุณต้องการอะไรใหม่ต้องการฟินเทคต้องการนวัตกรรมทางการเงินใช่ไหมแต่อีกแง่หนึ่งเนี่ยคุณก็กลัวมากเลยว่ามันจะนำไปสู่วิกฤตการเงินไหมเพราะว่าคุณนิพนธ์ครับถ้ามีวิกฤตการเงินเนี่ยมันจะสะดุดจีนสะดุดขาตัวเองแล้วมันจบฝันของจีนใช่ไหมเพราะฝันของจีนเนี่ยอยู่บนฐานว่าจีนเติบโตได้ทุกปีใช่ไหมครับแล้ววิกฤตการเงินเวลาเกิดขึ้นเนี่ยครับมันเป็นวงจรนะใช่ไหมครับพอเกิดวิกฤตการเงินแล้วเกิดอสังหาริมทรัพย์ฟองสบู่แตกเกิดว่าภาคการผลิตย้ายออกอะไรเนี่ยมันโอ้โหมันกลายเป็นวงจรเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น priority เนี่ยก็คือป้องกันใช่ไหมครับเรื่องของ Ant Financial เนี่ยนะครับท่านผู้ฟังก็จะเห็นหลายสำนักข่าวในรายงานว่ามันเกี่ยวไหมกับที่เมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยแจ็คหม่าเนี่ยไปพูดสุนทรพจน์นะครับค่อนข้างสำคัญที่เซี่ยงไฮ้นะครับซึ่งเนื้อหาเนี่ยนะครับก็คือวิจารณ์นะครับหน่วยงานกำกับดูแลของจีนว่าคอนเซอร์เวทีฟเกินไปครับอนุรักษ์นิยมเกินไปแล้วก็เรียนแบบตะวันตกเกินไปทั้งที่จีนเนี่ยยังอยู่ในยุคที่ต้องการความกระฉับกระเฉงต้องการความคล่องตัวใช่ไหมครับแล้วอันนั้นน่าสนใจมากนะคุณอิทธิพลครับเพราะว่าถ้าไปฟังสุนทรพจน์แจ็คหม่าเขาจบสุนทรพจน์เนี่ยด้วยการที่เขาบอกว่าถึงที่เขาพูดมาเนี่ยจะผิดเขาก็จะผิดต่อไปก็คือเขาจะไม่ยอมถอยแล้วก็แปลว่าผมว่าตอนพูดเนี่ยมันก็คงจะมีดีเบตเรื่องนี้อยู่ใช่ไหมครับแล้วก็ตอนนี้ข่าวที่ออกมาเนี่ยโอเคนะครับกระแสหนึ่งก็บอกว่ารัฐบาลจีนนี่ต้องการส่งสัญญาณเลยว่าไม่พอใจเลยที่แจ็คหม่าเนี่ยวิจารณ์นโยบายแบบนี้นะครับแต่แน่นอนนะเหตุผลที่เป็นเหตุผลทางการเนี่ยนะครับก็คือบอกว่ามันมีกฎเกณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลภาคการเงินที่ออกมาแล้วก็จะกระทบแนวทางการทำธุรกิจของ Ant Financial ครับซึ่งเราน่าจะยังคาดหวังเขาน่าจะหาทางออกแล้วก็น่าจะยังไม่เห็นการ IPO ของ Ant อยู่ไหมครับผมมองอย่างนั้นนะครับคือผมมองว่าสุดท้ายเนี่ยก็คงจะต้องเจรจากันแต่ว่าตอนนี้ก็คือเลื่อนไปก่อนนะครับเพราะว่าไอ้ตัวกฎหมายที่ผมเรียนเนี่ยตามข่าวเนี่ยก็ยังเป็นกฎหมายที่จะออกรับฟังความคิดเห็นนะครับใช่ไหมครับก็ยังไม่ได้สรุปที่จะบอกว่าออกมาเป็นกฎหมายนะครับก็เป็นกฎระเบียบที่กำลังจะเวียนเพื่อรับฟังความคิดเห็นนะครับอันเนี้ยผมคิดว่าคืออันดับแรกนะครับเราก็ไม่แน่ใจว่าการเมืองในนี้มันมีแค่ไหนเพราะว่าก็มีคนบอกว่าเขาต้องการส่งสัญญาณบางอย่างใช่ไหมครับว่าแจ็คหม่าพูดอย่างนี้ไม่โอเคใช่ไหมครับแต่ว่าอีกเรื่องนึงเนี่ยก็คือไอ้เรื่องว่ามันต้องไปคุยกันนะว่าฟินเทคเนี่ยคุณจะให้อิสระใช่ไหมครับในการเติบโตแค่ไหนขณะเดียวกันก็บาลานซ์กับความสมดุลในเรื่องของความเสี่ยงที่จะเกิดวิกฤตการเงินนะครับประเด็นสุดท้ายนะครับขอผมเป็นคำถามสุดท้ายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจรอบนี้อันนี้ก็ต้องบอกว่ามันไม่ค่อยได้ยินเรื่องนี้ครับแต่ว่ามันเป็นปัญหาที่เกิดมาในช่วงที่ผ่านมาคือในเรื่องของฮ่องกงผมอยากถามว่าครับในช่วงแผนข้างหน้าระยะยาวเนี่ยจีนเขาวางฮ่องกงไว้ยังไงบ้างไหมครับจากแผนรอบนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับแผนรอบนี้มันเน้นเมื่อกี้ผมบอกแล้วนะครับเศรษฐกิจภายในประเทศใช่ไหมครับความหมายครับคุณอิทธิพลครับฮ่องกงเนี่ยไม่ต้องฮ่องกงไม่ต้องไปเชื่อมโลกฮ่องกงก็ต้องมาเชื่อมจีนใช่ไหมครับก็คือฮ่องกงก็ต้องมาเชื่อมกับเศรษฐกิจภายในประเทศของจีนนะครับซึ่งจีนน่ะมีแผนตรงนี้อยู่นะครับเรียกว่า GBA นะครับหรือ Greater Bay Area ก็คือเป็นชื่อของคลัสเตอร์เมืองนะครับที่ลุ่มแม่น้ำไข่มุกนะครับซึ่งก็จะมีเซินเจิ้นนะครับซึ่งเป็นซิลิคอนวัลเลย์คือแหล่งนวัตกรรมใช่ไหมครับมีกวางเจาซึ่งเป็นแหล่งโรงงานนะครับตรงกวนแถบนี้นะครับแล้วก็มีมาเก๊าที่เป็นแหล่งบันเทิงแหล่งพักผ่อนแล้วก็ฮ่องกงซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการเงินนะครับแต่ฮ่องกงเนี่ยจะเปลี่ยนจากการเป็นศูนย์กลางทางการเงินของเอเชียใช่ไหมคุณอิทธิพลครับมาเป็นศูนย์กลางทางการเงินของคลัสเตอร์เมืองใหญ่ตรงนี้ซึ่งคนเนี่ยร้อยกว่าล้านคนนะฮะของ GBA ใช่ไหมครับนั่นก็คือสำหรับรัฐบาลจีนเขาก็บอกว่าเขาก็วินวินใช่ไหมก็คือฮ่องกงก็ต้องพึ่งพาจีนมากขึ้นต้องเชื่อมโยงกับจีนมากขึ้นใช่ไหมครับอันนี้ก็คือผมว่าเป็นทิศทางนะครับของฮ่องกงนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับเนื่องจากการประท้วงเนื่องจากไอ้กฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่เนี่ยเราบอกว่าฝรั่งเนี่ยเขาก็ลดการติดต่อใช่ไหมครับค้าขาย
ฮ่องกงแต่ว่าถ้าเกิดว่าฝรั่งคนไหนที่ต้องการจะเชื่อมจีนนะครับฮ่องกงก็ยังเป็นฐานสำคัญแต่ว่าผมคิดว่าโพสิชันของฮ่องกงเนี่ยมันจะเปลี่ยนนะครับอย่างที่บอกจากที่เป็นศูนย์กลางการเงินของเอเชียเนี่ยจะกลายเป็นศูนย์กลางการเงินของภูมิภาคอนุภูมิภาคเนี้ยในประเทศจีนแล้วก็จะสอดคล้องนะครับเทียบกับที่เมื่อกี้เราพูดถึง dual circulation ก็คือเศรษฐกิจจีนเป็นแกนหลักเชื่อมกับภายนอกนะครับโอเคได้เลยครับวันนี้ได้ข้อมูลครบถ้วนเลยนะครับก็ตามสิ่งที่เราคุยกันทั้งในฝั่งของทั้งสหรัฐและก็จีนนะครับในภาคของอนาคตนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ก็ยังไงก็ตามนะครับเรื่องของเลือกตั้งสหรัฐเองเนี่ยเราก็ต้องติดตามดูนะครับก็อาจจะใช้ระยะเวลาเป็นวันและรวมถึงหลักเดือนได้เหมือนกันนะครับจนกว่าจะได้ข้อสรุปก็คงจะมีประเด็นต่างๆขึ้นมาให้พูดคุยได้อีกก็จะเป็นการเชิญอาจารย์มาพูดคุยร่วมกันอีกครั้งหน้านะครับถ้าเราได้เห็นภาพของสถานการณ์ที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ดร.อาร์มตั้งนิรันดรมากนะครับที่ให้เกียรติกับทางรายการนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับครับขอบคุณคุณอิทธิพลครับสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับครับและสำหรับนักทุนนะครับถ้าหากว่าไม่อยากพลาดนะข้อมูลดีๆเหล่านี้นะครับเพียงแอดไลน์แอดกรุงศรี Exclusive ไว้นะครับก็จะรับข้อมูลดีๆเหล่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ